ด้วยไมตรีบารมีการกุศลเกิดให้กับคุณพ่อสมชัยเหล่าสิริค่ะสาธุค่ะต่อไปเป็นรายการทอดผ้าบังสกุลค่ะเรียนเชิญผู้เชิญผ้าเชิญตำปัดพัดรองได้เข้าประจำที่ค่ะเริ่มจากทอดผ้าบังสกุลใจแรกนะคะท่านที่ให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลใจแรกเรียนเชิญนางอุปราวันส่งเสริมข้าราชการบำนาญอดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลนิมนต์พระครูปฐุมพัฒนากรเจ้าอาวาสวัดปฐุมมาลัยเจ้าคณะตำบลในเมืองเขต2พิจารณาชักผ้าบังสกุลนิมนต์ค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพการเวลามีเริ่มต้นมีสิ้นสุดเปรียบชีวิตมนุษย์ในความหมายเกิดขึ้นแล้วก็ถึงที่ชีววายเกิดแก่เจ็บตายคล้ายธรรมดาค่ะท่านต่อไปค่ะเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุมผงผางอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลเรียนเชิญค่ะนิมนต์พระสุขจันทสาโรวัดปฐุมมาลัยพิจารณาทอดผ้าบังสกุลนิมนต์ค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุมผงผางอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกำลังขึ้นทอดผ้าบังสกุลในขณะนี้ค่ะต่อไปเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวังชาญสิริวัฒน์ให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลนิมนต์พระเปาธรรมวโรวัดปฐุมมาลัยพิจารณาทอดพิจารณาทอดผ้าบังสกุลค่ะThank you.
ะหัมมิโรอุปจิตตวานิรชันเตเตสังอุปสโมสุโขท่านต่อไปค่ะเรียนเชิญรองศาสตราจารย์อรชรพรประเสริฐข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลนิมนต์หลวงพ่อแสงปะสันนกิโตวัดขนแพนพิจารณาทอดผ้าบังสกุลนิมนต์ค่ะผู้มีเกียรติเคารพเมื่อมีโปรดรู้จักให้เมื่อได้โปรดรู้จักพอเมื่อขอโปรดรู้จักคุณค่าคนเราเกิดมาไม่ช้าก็ตายจากกันนะคะท่านต่อไปค่ะเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารีหลวงนาข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลเรียนเชิญค่ะนิมนต์หลวงพ่อบุญธรรมอาภัทรโรวัดขนแคนพิจารณาทอดผ้าบังสกุลนิมนต์ค่ะเหลือแสนทำความดีแทนแผ่นดินค่ะ